ก็เสร็จจากนี้เราจะดูไฟนะครับว่าเราจะกลับบ้านโอ้โห707โอเค6:20โอ้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะฮะมีแต่แบบว่า87นะครับ Bangkok BKK6:20โอเครู้เรื่องครับแปดสิบเจ็ดหกโมงยี่สิบตอนนี้มัน16:43นะครับก็คือ16:43เรามัน6:20โอเคพอดีกันเป๊ะเป๊ะเวอร์ถามว่าเป๊ะตรงไหนครับก็คือ6:20เนี่ยฮะเนี่ย6:20 Bangkok JL 707เนี่ยครับไปรอที่เกต87แล้วก็มาดูที่ตั๋วนะครับบอร์ดดิ้งเนี่ย 6:00 PM นะครับก็6:00แล้วก็707ถูกต้องลุงออกก็ยังแต่งตัวอยู่เลยแล้วก็มีเวลาประมาณสัก4-5ประมาณชั่วโมงครึ่งครับเดินเล่นนั่งเล่นนะครับประมาณเกือบ2 ชั่วโมงอ่ะก็คนไทยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่พูดก็ไม่ได้คุยกันนะครับก็อยากรู้ว่าตอนนี้ไทยกี่โมงครับคนที่ไทยเนี่ย4:45หรือเปล่าครับมีที่ตารางไปที่87เกต87ส่วนถามเคาน์เตอร์ก็ได้ถ้าจะเอาเคาน์เตอร์87ครับผมเกต87อยู่ซ้ายมือครับมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้4:45เครื่องออกประมาณ6:00ถามเคาน์เตอร์นะทีได้ครับผมบอกแล้วว่าถ้ามีเคาน์เตอร์ลุงก็จะไปเคาน์เตอร์ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าชัวร์ไงครับชัวร์แบบชัวร์เลยอ่ะถามกับคนเนี่ยชัวร์แล้วถ้าต้องเป็นคนที่อยู่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของจะเป็นอะไรนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่จะแปลเนี่ยก็จะไม่ดีไม่เหมาะไทยมากมากเหมือนไทยเหมือนไทยก็แสดงว่าที่นี่มันเร็วกว่า2 ชั่วโมงนะครับ
็ไทยบ่ายสองตอนนี้ก็ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็ประมาณ4 โมงเย็นนะครับ ขนมพวกนี้ล่อตาลงเข้าไปต้อนรับคนป่วยแบงคอก yes sir okay ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรนะฮะแต่ว่าขึ้นรถไปก็200 เหรียญก็นี่ไงนะบอกรถแล้วบรรยากาศอึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกนะฮะจนผมตอนนี้ก็จะร่วงนะครับก็ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาคงบอกว่าเดี๋ยวก็นั่งชมทัศนียภาพไปด้วยกว่าจะถึง87เนี่ยมันจะไกลมากเลยนะฮะนู่นน่ะน่าจะนู่นน่ะสุดขวามือนู่นเลยฮะประมาณนู่นน่ะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะครับระหว่างรอเครื่องนะครับนี่ยังไงฮะใส่ใจในรายละเอียดมากนะครับช่วงพักเครื่องมีนวดด้วยนะครับมีบอดี้แคร์ซึ่งผมเจอทุกสนามบินเกือบทุกสนามบินก็เจอทุกสนามบินแหละแต่ว่าไม่ได้เดินไปถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่านวดเนี่ยมีตลอดเส้นทางนะครับก็แสดงว่าเรื่องการนวดเนี่ยมันเป็นสากลมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหตลาดพลังงานที่ถ่ายเทพลังงานเนี่ยคือนวดเท่ากับการผ่อนคลายเอาเข้าจริงๆถ้าพูดถึงการผ่อนคลายก็คือการถ่ายเทพลังงานดีๆนั่นเองเลยครับเห็นไหมฮะเพราะว่าพลังงานถ้าเป็นขั้วก็ขั้วลบเต็มตัวก็เมื่อยนะฮะล้าปวดนะครับแต่ในขณะเดียวกันพลังงานที่ถ่ายเทไปยังคนที่นวดให้เนี่ยเอาไปเก็บกักไว้เก็บกักเสร็จปุ๊บก็หนักต่อหนักอึ้งนะฮะถ่ายออกก็ไม่ได้ไปเทที่ไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ในการที่จะล้างคลีนแอนด์เคลียร์นะครับให้หมดไปนี่มีที่นอนด้วยมีมันเหมือนให้เขามีที่ให้นอนเลยเห็นไหมฮะดูดิเนี่ยให้นอนได้เลยอ่ะโอ้ดีจังเลยนะครับคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะส่วนมากน้อยมากที่จะเจอคนบ้านเราแล้วยิ้มให้นะครับนี่การขับของเราก็จะปลอดภัยมากนะครับไม่อะไรไม่สวีสวาร์ทนะครับไปเรื่อยๆนะครับยอดมนุษย์นะฮะยอดมนุษย์ต่างๆก็เป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็เป็นแฟนการ์ตูนของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะทั้งโดเรมอนแล้วก็ดราก้อนบอลนะครับไป87เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็ละอายนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่อายุยังน้อยอยู่นะครับว่านั่งบนรถเข็นนี่ก็โอ้โห
นี่ตีโค้งให้ด้วยต่างหากโอเค thank youไป